เมื่อสัตว์ประหลาดใต้ทะเลปลอมตัวเป็นคนและแอบขึ้นมาอาศัยอยู่ในเมืองมนุษย์แถมยังลงแข่งขันไตกีฬาเพื่อหาเงินซื้อรถเวสป้าด้วยเอาละสีงานนี้จะเป็นยังไงวันนี้สล็อตมูวี่ขอเสนอเรื่องลูก้าถ้าพร้อมแล้วไปปลอมตัวกันเริ่มต้นเรื่องนะครับณเกาะแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากชายฝั่งมากนักมีคุณลุง2คนกำลังแล่นเรือหาปลาในเวลากลางคืนเพื่อไปหาปลาใกล้ๆกับเกาะแห่งนี้ทั้ง2พูดถึงเรื่องตำนานปีศาจแห่งท้องทะเลที่มักจะออกมาโจมตีเรือหาปลาแต่ในใจก็คิดว่ามันคงเป็นแค่นิทานหลอกเด็กที่ไม่อยากให้คนมาจับปลาแถวนี้นั่นเองครับในขณะที่พวกเขาทั้ง2คนกำลังลากอวนขึ้นมาบนเรือมีสัตว์ประหลาดชนิดหนึ่งว่ายเข้ามาใกล้ๆเรือและใช้มือของมันขโมยสิ่งของที่อยู่บนเรือทีละชิ้นขณะนั้นเองผู้ชายคนก็เหลือไปมองเห็นสัตว์ประหลาดตัวนั้นพอดีมันรีบว่ายหนีลงไปใต้น้ำด้วยความเร็วแต่ก็ดันพลาดท่าไปติดอวนที่คุณลุงได้วางไว้ทั้ง2ออกแรงดึงอวนขึ้นมาหวังจะได้เห็นปีศาจทะเลเป็นสักครั้งแต่แล้วอวนก็เกิดขาดปีศาจตัวนั้นพุ่งขึ้นมาจากใต้น้ำลอยผ่านหน้าของคุณลุงทั้งสองไปอย่างช้าๆก่อนจะพุ่งลงน้ำไปเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อลูก้าครับเขาเป็นปลาที่มีลักษณะเหมือนกับมนุษย์หรือจะเรียกว่าครึ่งคนครึ่งปลาก็น่าจะได้นะทุกๆวันลูก้าจะพาเหล่าบรรดาปลาที่เขาเลี้ยงไว้ออกมาหากินในที่ที่ปลอดภัยระหว่างนั้นเองลูก้าก็พบกับอะไรบางอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเขาสงสัยว่ามันมาจากที่ไหนกันแน่ลูก้าค่อยๆเก็บของที่ตกลงมาจากด้านบนทีละชิ้นและเมื่อใดที่มีเรือผ่านมาลูก้าก็จะรีบต้อนเหล่าบรรดาปลาเข้าไปในที่หลบซ่อนแม่ของเขาตะโกนเรียกให้ไปกินข้าวเที่ยงลูก้าได้ยินแบบนั้นก็รีบเอาของที่เก็บมาได้มาแอบซ่อนไว้ก่อนจะว่ายกลับมาที่บ้านแม่ของลูก้ามีนิสัยที่ดุมากครับเธอพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังลูกจำได้ใช่ไหมถ้าเจอเรือต้องทำยังไงถ้าปีศาจบกเจอเราเมื่อไหร่พวกมันจะฆ่าเราทันทีลูก้าบอกกับแม่ผมน่ะทำตามที่แม่สอนเสมอครับถึงเวลาทานข้าวครอบครัวของลูก้าจะมานั่งทานข้าวพร้อมกันเสมอลูก้าถามกับทุกคนผมสงสัยว่าเรือนั้นมาจากไหนล่ะครับคุณยายตอบกับเขาก็เมืองปีศาจบกที่อยู่ข้างบนไงยายน่ะเคยเล่นไพ่ชนะผู้ชายที่นั่นด้วยนะเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนแม่ของลูก้าโมโหมากที่คุณยายพูดแบบนั้นเธอไม่ต้องการให้ใครพูดเรื่องบนบกให้ลูกชายฟังเธอบอกกับลูกชายเราจะไม่พูดไม่คิดไม่เถียงไม่นึกถึงเรื่องนี้อีกหรือไปใกล้แถวผิวน้ำเข้าใจใช่ไหมก็ได้ครับลูก้าตอบกับแม่พร้อมกับทำหน้าตาเศร้าจากนั้นลูก้าก็ออกไปเลี้ยงเหล่าบรรดาปลาตามปกติเขาเจอกับสิ่งของแปลกประหลาดอีกแล้วลูก้าเก็บมันขึ้นมาทีละชิ้นจนเขามาเจอกับสิ่งของสิ่งหนึ่งที่ดูจะตื่นตาตื่นใจเขามากๆในระหว่างนั้นเองมีใครคนนึงสวมชุดประดาน้ำกำลังเดินตรงมาที่เขาอย่างช้าๆเมื่อลูก้าหันไปมองก็ร้องตกใจรีบว่ายน้ำเข้าไปหาที่หลบมันเดินเข้ามาพร้อมกับฉมวกแหลมที่ใช้แทงปลาลูก้าหลับตาปี๋พอรู้ว่ายังไงก็ต้องโดนฆ่าแน่ๆจากนั้นก็มีเสียงพูดขึ้นเฮ้ย ไม่ต้องกลัวฉันไม่ใช่มนุษย์ลูก้าหัวเราะมาเมื่อรู้ว่าเด็กหนุ่มคนนั้นเป็นพวกเดียวกับเขาเด็กผู้ชายคนนี้ชื่ออันเปโตครับเขาเนี่ยจะชอบมาเก็บสิ่งของแปลกประหลาดแบบนี้อยู่เสมอเมื่อได้สิ่งที่ต้องการอันเปโตก็รีบว่ายน้ำจากไปลูก้ารีบว่ายน้ำตามมาเพื่อที่จะเอาฉมวกมาคืนให้อันเปโตยื่นมือมารับฉมวกพร้อมกับพูดขอบคุณจากนั้นเขาก็ว่ายน้ำขึ้นไปบนฝั่งก่อนจะกลายร่างเป็นมนุษย์ลูก้าเห็นแบบนั้นก็อึ้งสิครับอันเปโตใช้มือดึงตัวลูก้าขึ้นมาบนน้ำไม่นานร่างกายของเขาก็กลายร่างเป็นมนุษย์เหมือนกันกับอัลเบโตลูก้าคิดว่าตัวเองคงตายแล้วแน่ๆเขาร้องขอความช่วยเหลือแต่อัลเบโตไม่ได้ตกใจกลับนั่งมองดูเฉยๆครั้งแรกของนายใช่ไหมเขาถามขึ้นก็ใช่นะสินี่ใจเย็นสูดหายใจเข้าลึกๆลูก้าทำตามจนเริ่มได้สติเขามองดูต้นไม้ใบหญ้าท้องฟ้าที่สวยงามก็รู้ว่าโลกข้างบนนี้มันเจ๋งมากๆลูก้ากลับมาที่บ้านในเวลากลางคืนเขาจะนอนคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้เขาตัดสินใจถามคุณยาย คงไม่ต้องถามแล้วมั้ง ลูก้าเก็บความสงสัยไว้ในใจในวันต่อมาเขาทำหน้าที่ตามปกติแต่วันนี้ลูก้าทำหุ่นขึ้นมา1ตัวโดยเรียนแบบตัวเขาและตั้งชื่อให้มันว่าสมุดก้าจากนั้นเขาก็บอกเหล่าบรรดาปลาว่าหุ่นตัวนี้จะคอยคุ้มกันพวกนายนะเข้าใจไหมพูดจบลูก้าก็ว่ายน้ำมาที่ชายฝั่งที่เขาได้มาเมื่อวานนี้เขาตัดสินใจจะขึ้นไปบนนั้นอยู่หลายครั้งแต่ก็ยังไม่กล้าครับจนอันเบโตโผล่มาเจอก็เลยชวนเขาขึ้นมาบนบกด้วยลูก้าตื่นตาตื่นใจกับร่างกายของตัวเองครั้งเพราะรู้ว่าขึ้นมาบนบกร่างกายของเขาจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นมนุษย์แต่ลูก้าก็ยังเดินไม่ได้เหมือนมนุษย์นะสิครับอันเบโตก็เลยอาสาสอนให้จนเขาสามารถเดินได้เหมือนกับมนุษย์จากนั้นทั้งสองก็แนะนำชื่อของตัวเองเขาพาลูก้ามาที่ที่หนึ่ง
ที่ดูเหมือนจะเป็นหอคอยร้างอันเบโต้บอกกับลูก้าว่าเขาอาศัยอยู่ที่นี่กับพ่อแต่พ่อไม่ค่อยอยู่เขาก็เลยอยากทำอะไรก็ได้ที่นี่ครับอันเบโต้พาลูก้าขึ้นมาดูของที่เขาเก็บสะสมไว้ที่ด้านบนซึ่งลูก้าก็ดูตื่นเต้นเอามากๆเพราะไม่เคยเห็นของแบบนี้มาก่อนลูก้ามองไปเห็นรูปภาพรูปหนึ่งที่ติดไว้บนผนังเขาเลยถามขึ้นนั่นมันคืออะไรหรอมันคือสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ยังไงล่ะทุกคนเรียกมันว่ารถเวสป้าแค่นายขึ้นไปนั่งน่ะมันจะพานายไปทุกที่ที่อยากไปเลยล่ะลูก้าได้ยินแบบนั้นมันทำให้เขาจินตนาการว่าตัวเองได้ขึ้นไปขี่บนรถเวสป้าแต่เขาก็ยังไม่เคยเห็นมันจริงๆอ่ะนะก็เลยคิดว่ามันคงจะลอยได้เขามองไปรอบๆและถามกับอันเบโต้นายจะสร้างมันหรอฉันว่านายมีชิ้นส่วนครบแล้วนะเออจริงดิฉันจะสร้างมันนายอยากช่วยไหมล่ะลูก้ารู้ว่าถึงเวลาที่เขาต้องกลับบ้านแล้วแต่ในใจก็อยากอยู่ที่นี่เขาบอกกับอันเบโต้ถ้าพ่อแม่จะรู้ว่าฉันขึ้นมาบนบกนี้ฉันน่ะต้องสวยแน่ๆลูก้ามองไปที่รูปเวสป้าก่อนจะบอกลาอันเบโต้ว่าถึงเวลาที่เขาต้องกลับบ้านแล้ว1ชั่วโมงต่อมาลูก้าไม่ได้กลับบ้านครับช่วยอันเบโต้ประกอบรถเวสป้าอย่างขยันขันแข็งปากก็บอกว่าฉันต้องกลับบ้านแล้วจริงๆ45นาทีต่อมาเขาก็ยังช่วยอันเบโต้ประกอบรถอยู่เริ่มมีล้อแล้วเฮ้ยปากก็บอกว่าฉันต้องกลับบ้านแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยด้วย2ชั่วโมงต่อมาทั้ง2ช่วยกันประกอบรถเวสป้าได้เป็นคันแต่มันจะวิ่งได้ไหมอีกเรื่องนึงนะครับลูก้าชมว่ามันดูดีกว่าในรูปอีกนะถึงเวลาที่ฉันต้องกลับบ้านแล้วจริงๆลูก้าบอกลาอันเบโต้ก่อนจะปีนลงไปด้านล่างในวันต่อมาอันเบโต้เอารถเวสป้าลงมารอลูก้าที่ด้านล่างพร้อมกับบอกว่าวันนี้เราจะลองทดสอบขี่มันลงไปบนเนินเขาเล่นงี้เลยแหละครับพี่หวังว่าจะรอดกลับมาครบ32นะลูก้าไม่เห็นด้วยเขาบอกว่ายังไม่อยากตายอันเบโต้ก็เลยให้ลูก้าช่วยตั้งเนินให้ส่วนเขาเนี่ยจะขี่มันเองลูก้าทำตามคำสั่งเขานำแผ่นไม้มาถือไว้ในมือเพื่อเป็นเนินให้อันเบโต้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าจากนั้นอันเบโต้ก็ขี่รถลงมาจากเนินเขาระหว่างนั้นรถได้ไปสะดุดกับก้อนหินทำให้ชิ้นส่วนแยกออกจากกันแต่อันเบโต้ประคองรถไว้ได้จนมาเจอกับก้อนหินก้อนที่2รอบนี้รถแยกชิ้นส่วนไม่เหลือแม้แต่แฮนด์ให้เขาจับอันเบโต้วิ่งลงมาด้วยความเร็วและเหยียบแผ่นไม้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อนจะตกลงไปในน้ำเขาบอกกับลูก้าเฮ้ยนายตั้งเนินได้แจ๋วมากนายน่ะทำดีแล้วเขาชวนให้ลูก้ามาประกอบรถช่วยกันมาอีกรอบสงสัยจะยังไม่เข็ดเมื่อทั้งสองประกอบเสร็จอันเบโต้ก็จะรับหน้าที่ทดสอบรถรอบนี้มันก็ไม่สำเร็จอีกแล้วครับกลับมาที่แม่ของลูก้าเธอมองดูลูกชายที่นั่งเฝ้าเหล่าบรรดาปลาตามปกติเมื่อเธอว่ายน้ำมาดูก็เห็นว่ามันเป็นแค่หินที่ลูกชายทำหลอกไว้ส่วนลูก้าก็ตั้งหน้าตั้งตาประกอบรถให้เสร็จในวันต่อมาทั้งสองมาทดสอบรถด้วยกันโดยรอบนี้อันเบโต้จะให้ลูก้านั่งไปด้วยและจะให้เจ้าเต่าตัวเตรียมคอยตั้งเนินให้แต่ลูก้าก็ยังไม่กล้าครับอันเบโต้บอกให้เขาลบเสียงออกจากหัวไปซะที่มันคอยพูดให้นายฟังน่ะไอ้ที่บอกว่านายทำไม่ได้เดี๋ยวนายก็ตายหรอกนันนานายลบออกไปซะทั้งสองกระโดดขึ้นมานั่งบนรถอันเบโต้ปล่อยรถลงมาจากเนินเขาลูก้าหลับตากอดเอวอันเบโต้ไว้จากนั้นรถก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าแบบสโลโมชันลูก้าลืมตาและมองดูนกที่กำลังโบยบินไปพร้อมกับเขาไม่นานรถก็ตกลงมาที่ด้านล่างแต่มันกำลังจะชนหินลูก้าใช้เท้ายันให้รถแยกออกจากกันได้ทันก่อนที่ทั้งสองจะเละเป็นโจ๊กเมื่ออยู่ข้างบนบกแล้วมันก็สนุกสิครับลูก้าก็เลยใช้เวลาอยู่ข้างบนนานขึ้นทั้งสองนอนมองดูดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าลูก้าถามอันเบโต้ว่าแสงพวกนั้นมันคืออะไรก็พวกปลายังไงล่ะลูก้ารู้ว่ามันเจ๋งมากและเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเขาตัดพ้อกับอันเบโต้ว่าเขานะไม่เคยได้ไปไหนเลยได้แค่ฝันเอาฉันนะต้องขอบคุณนายเลยนะไม่งั้นฉันคงไม่มีวันได้เห็นอะไรแบบนี้จากนั้นลูก้าก็ลุกขึ้นและมองไปที่เมืองที่ตั้งอยู่ไม่ไกลเขาถามอันเบโต้ต่อว่าเคยไปเมืองมนุษย์นั่นไหมไม่เคยแต่พอฉันเคยเล่าให้ฟังนะลูก้ามองดูเมืองนั้นและคิดในใจถ้าเขาได้ขี่รถเวสป้าจริงๆก็คงดีเขาจินตนาการว่าได้ขี่รถเวสป้าไปกับอันเบโต้อย่างสนุกสนานขี่มันขึ้นไปบนท้องฟ้าที่มีปลาหลายตัวส่องแสงสว่างอยู่บนนั้นแต่นั่นมันก็เป็นแค่เพียงความฝันนั่นเองครับลูก้ารีบกลับมาที่บ้านซึ่งตอนนี้พ่อกับแ
ของเขากำลังรอเขาอยู่เธอรู้ความจริงว่าลูกชายแอบขึ้นไปด้านบนก็เลยสั่งจัดการให้คุณลุงมาพาตัวเขาไปลงโทษโดยจะกักตัวไว้ที่ใต้น้ำที่ลึกลงไปและที่นั้นไม่มีแสงแดดแถมยังไม่มีอะไรให้ทำอีกด้วยและจะกักตัวเขาไว้ตลอดฤดูกาลนี้ลูก้าไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ของเขาต้องทำถึงขนาดนี้เธอพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนโลกน่ะมันเป็นที่ที่อันตรายมากนะที่แม่ทำก็อยากให้ลูกปลอดภัยลูก้าโมโหที่แม่เขาทำแบบนี้เขาเลยตัดสินใจว่ายน้ำหนีขึ้นมาด้านบนเขามาหาเบโตและบอกว่าแม่น่าจะส่งฉันไปอยู่ใต้ก้นทะเลลึกถึงฉันจะหนีมาที่นี่แม่ฉันก็ตามมาเจออยู่ดีอันเบโตออกความคิดเห็นงั้นเราไปที่เมืองนั้นกันไหมฉันคิดว่าแม่นายคงไม่กล้าตามไปแน่ๆคิดดูสิที่นั่นต้องมีเวสป้าตึมและมันต้องมีสักคันที่เป็นของเราอันเบโตยื่นรูปวาดให้ลูก้าดูและบอกต่อว่าเราจะไปที่นั่นแล้วเราจะขอให้พวกเขาเนี่ยประกอบรถนี้ขึ้นมาให้เราจากนั้นเราก็จะขี่มันไปทั่วเมืองทุกคืนเราก็จะนอนใต้ป่าที่นายชอบไงไม่มีใครมาสั่งเรามีแค่นายกับฉันเมื่อลูก้าได้ยินแบบนั้นมันยิ่งทำให้เขาอยากหนีไปจากบ้านเขาก็เลยตัดสินใจเข้าไปในเมืองกับอันเบโตครับทั้งสองว่ายน้ำตรงไปที่เมืองอย่างสนุกสนานและเอาเรือขึ้นมาบังตัวเองเวลาขึ้นฝั่งเพื่อไม่ให้คุณลุงที่กำลังตกปลาเห็นและแล้วสองหนุ่มก็เข้ามาถึงในเมืองลูก้าและอันเบโตมองดูผู้คนในเมืองอย่างตื่นตาตื่นใจทุกคนที่นี่ดูต่างไปจากพวกเขามีเด็กๆกำลังวิ่งเล่นมีบ้านที่สร้างขึ้นมาเพื่ออยู่อาศัยในขณะนั้นเองลูก้าก็เหลือไปมองเห็นป้ายสัญลักษณ์ที่ถูกติดไว้ตามบ้านทุกหลังมันคือรูปการล่าปีศาจทะเลนั่นเองครับแม้แต่น้ำพุใจกลางเมืองก็ยังถูกปั้นเกี่ยวกับการล่าปีศาจทะเลเช่นกันมันทำให้ลูก้ารู้ว่าผู้คนในเมืองนี้ต้องการที่จะตามล่าพวกเขามาตั้งแต่สมัยพระเจ้าสามเหาลูก้าชวนให้อันเปโตไปจากเมืองนี้แต่แล้วเขาก็มองเห็นรถเวสป้าสีแดงเงาวับส่องสะท้อนแดดยามบ่ายกำลังขับตรงเข้ามาในเมืองซึ่งผู้คนในเมืองก็รำคาญไอ้ผู้ชายคนนี้ที่ขับรถมากๆครับทั้งสองเห็นสิ่งที่ตัวเองตามหาและใฝ่ฝันอยากจะขี่มันระหว่างนั้นมีเด็กๆเตะบอลมาหยุดที่หน้าของลูก้าเขาเตะบอลกลับคืนไปแต่มันดันลอยไปโดนรถของเอโคเล่โชคดีนะลูกน้องมันมารับไว้ได้ทันเอโคเล่รีบวิ่งมาดูรถตัวเองเมื่อตรวจดูความเรียบร้อยมันก็ยังอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยถลอกแต่นั้นไม่ได้ทำให้เขาหายโกรธครับเขาเดินตรงมาที่ทั้งสองคนและคิดว่าทั้งสองคนเนี่ยต้องเป็นคนต่างถิ่นเอโคเล่แนะนำตัวเองให้ทั้งสองคนรู้จักแถมยังคุยโวว่าเขาหน้าเป็นแชมป์ไตกีฬาที่เมืองนี้ถึง5สมัยทั้งสองคนไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรอีหยังวะเขาสั่งให้ลูกน้องจัดการอันเบโตซะส่วนลูก้าเขาจะจัดการเองเอโคเล่พาลูก้าเดินตรงมาที่น้ำพุใจกลางเมืองและใช้มือกดหัวลูก้าลงไปในน้ำลูก้าพยายามออกแรงเพื่อไม่ให้ตัวเองเปียกน้ำไม่งั้นละเป็นเรื่องแน่นอนครับระหว่างนั้นเองได้มีเสียงผู้หญิงดังมาแต่ไกลนี่หยุดนะเธอปั่นจักรยานเข้ามาช่วยลูก้าได้ทันก่อนที่ทุกคนจะเห็นตอนที่เขากลายร่างนะเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อจูเลียครับมันย่อเย้ยบอกว่าเธอเนี่ยเป็นนักแข่งขี้แพ้และให้เธอหนีไปจากที่นี่ซะจูเลียบอกกับเอเคโลพวกเขาสองคนนี้จะไปกับฉันเธอบอกให้ทั้งสองคนขึ้นรถจากนั้นก็ปั่นจักรยานออกไปจูเลียเล่าให้ทั้งสองคนฟังว่าเอเคโลน่ะขี้คุยแถมยังแก่เกินวัยที่จะลงแข่งและยังขี้โกงอีกด้วยเธอหันมาบอกกับทั้งสองไก่ลองบอลอย่างพวกเราต้องช่วยเหลือกันถูกไหมงงอีกแล้วอะไรว่าไก่ลองบอลทั้งสองเดินตามมาถามจูเลียนี่ถ้าชนะการแข่งขันจะได้รางวัลอะไรหรอเงินรางวัลนะสิเธอพูดพร้อมกับโชว์เงินให้ดูแล้วเราเปลี่ยนเงินเป็นของอย่างอื่นได้ไหมอ่ะลูก้าชี้ไปที่รถเวป้าที่จอดอยู่คันนั้นสงสัยจะไม่ได้แต่ถ้าคันนั้นก็พอไหวอยู่นะเธอชี้มือไปอีกคันที่จอดอยู่นี่รถหรือเศษเหล็กเนี่ยทั้งสองคนไม่ได้สนใจว่ามันจะเก่าหรือใหม่ครับขอแค่เป็นเวสป้าก็พอแล้วอันเบโตบอกกับลูก้างั้นเราชนะไอเอเคโลให้ได้จูเลียหยุดปั่นจักรยานและเดินตรงมาหาทั้งสองคนนี่มันไม่ง่ายหรอกนะนายต้องแข่งว่ายน้ำปั่นจักรยานและกินเส้นพาสต้านายน่ะต้องมีทีมลูก้าออกความคิดเห็นนี่เราไปร่วมทีมกับเธอดีไหมลูก้าเดินมาบอกกับเธอว่าเขาน่าอยากจะเข้าทีมด้วยจูเลียก็เลยต้องขอดูฝีมือของทั้งสองคนก่อนโดยให้ลูก้าทดสอบปั่นจักรยานแต่เขาก็ไม่สามารถทรงตัวได้เลยเธอก็เลยแนะนำให้ลูก้ามองไปข้างหน้าห้ามก้มมองที่พื้นจากนั้นลูก้าก็ปั่นจักรยานได้สำเร็จจนมาถึงการทดสอบปั่นจักรยานข้ามสิ่งกีดขวางซึ่งลูก้าก็
็ไม่กล้าครับเพราะถ้าตกลงไปในน้ำละแย่แน่เลยจูเลียรู้ว่าทั้งสองคนฝีมือห่วยมากๆเธอก็เลยไม่อยากจะรับพวกเขาเข้าทีมด้วยลูก้าบอกกับเธอขอร้องละนะครอบครัวฉันจะส่งไปอยู่ที่ที่เลวร้ายไกลจากทุกอย่างที่ฉันรักแต่ถ้าเราชนะการแข่งขันครั้งนี้ฉันจะเป็นอิสระเมื่อจูเลียรู้ว่าทั้งสองคนมีความกระหายที่จะเอาชนะเธอจึงยอมรับลูก้ากับอันเบโตเข้าร่วมทีมด้วยโดยแบ่งหน้าที่กันเธอจะทำหน้าที่ว่ายน้ำลูก้าปั่นจักรยานและอันเบโตแข่งกินครับแต่มันก็ยังขาดเงินค่าสมัครในสิครับเธอก็เลยพาทั้งสองคนกลับมาที่บ้านเพื่อที่จะมาขอเงินจากพ่อซึ่งพ่อของจูเลียก็โหดมากๆด้วยแถมยังคอยตามล่าปีศาจทะเลมานานหลายปีแล้วนะสิครับเขาบอกกับลูกสาวนี่เห็นข่าวใหม่หรือยังเธอหยิบขึ้นมาดูและตอบกลับไปมันก็แค่ของปลอมนะพ่อเธอเดินมาที่โต๊ะอาหารที่ทั้งสองคนกำลังนั่งรออยู่และโชว์ข่าวในหนังสือพิมพ์ให้ดูเมื่อทั้งสองหยิบขึ้นมาดูก็เห็นรูปของอันเบโตอยู่ในข่าวหนังสือพิมพ์พ่อของเธอเดินมาหยิบขึ้นไปจากมือของอันเบโตก่อนจะใช้มีดแทงให้ติดกับผนังไว้ลูก้าตกใจพ่นน้ำใส่อันเบโตจนเขากลายร่างเป็นปีศาจทะเลสวยแล้วไม่ลาทั้งสองรีบเข้าไปหลบใต้โต๊ะเพื่อไม่ให้จูเลียกับพ่อของเธอเห็นแต่ก็ไม่รอดสายตาเจ้าเหมียวตัวนี้จากนั้นทั้งสองก็กลับขึ้นมาทั้งที่เดิมทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจูเลียนำอาหารมาเสิร์ฟที่โต๊ะเมื่ออันเบโตกับลูก้าลองกินเขาก็ชอบมันมากๆสงสัยจะหิวจัดหลังจากนั้นพ่อของเธอเดินมาบอกกับลูกสาวถ้าลูกจะลงแข่งพ่อนะไม่มีเงินให้หรอกนะไม่มีปลาพ่อก็ขายไม่ได้พ่อนะต้องหาปลาให้ได้มากขึ้นลูก้าได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยพูดขึ้นเราสองคนช่วยได้นะครับพวกเราน่ะรู้เรื่องปลาดีเลยล่ะพ่อของเธอก็เลยให้งานทั้งสองคนทำครับนั่นก็คือต้องออกไปหาปลาช่วยนั่นเองในเวลากลางคืนจูเลียให้ที่พักกับทั้งสองคนมันเป็นบ้านบนต้นไม้ที่เธอสร้างขึ้นมาเองหลังจากเหนื่อยมาทั้งวันทั้งสองก็นอนพักเอาแรงก่อนที่จะเริ่มงานในวันถัดไปในวันต่อมาพ่อและแม่ของลูก้าขึ้นมาจากใต้ทะเลเพื่อมาตามหาลูกชายที่หายตัวไปส่วนพ่อของจูเลียก็พาทั้งสองคนออกเรือไปกลางทะเลเพื่อหาปลาเอามาขายเป็นค่าสมัครในการแข่งขันซึ่งเจ้าแมวมันก็รู้ครับว่าทั้งสองคนเป็นปีศาจทะเลมันจัดการกระโดดงับหน้าของลูก้าจนลูก้าเผลอดึงมันจนตกน้ำสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นแหละครับลูก้าก็เลยผูกมิตรกับมันด้วยการเอาปลาให้กินเข้าท่าดีแฮะเมื่อพ่อจูเลียลากอวนขึ้นมาก็มีปลาติดมาแค่ 2-3 ตัวอันเบโตก็เลยแนะนำให้ไปหาอีกที่หนึ่งดูสิแถวนั้นน่ะมีปลาเยอะเลยนะครับหลังจากนั้นทั้ง3คนก็กลับขึ้นมาบนฝั่งพร้อมกับปลาเต็มเรือจูเลียเห็นแบบนั้นก็ดีใจมากๆที่จะได้เงินค่าสมัครเด็กๆทั้ง3คนตอนนี้มาจ่ายเงินค่าสมัครแข่งขันได้ทันเวลาหลังจากนั้นก็ถึงเวลาที่ต้องฝึกซ้อมเธอทำเส้นพาสต้าหลายแบบมาให้อันเบโตกินแถมการแข่งขันเนี่ยห้ามใช้มือต้องใช้ซ่อมในการกินเท่านั้นจึงอันเบโตก็ไม่เคยใช้มันมาก่อนส่วนลูก้าก็ต้องมาซ้อมปั่นจักรยานขึ้นเนินเขาเพื่อฝึกกำลังขาแต่พอลงเขาก็ตามที่เห็นนั่นเลยครับเจ็บไม่ละนานากลับมาที่พ่อและแม่ของลูก้าทั้งสองหาเสื้อผ้าใส่และเดินเข้ามาหาลูกชายในเมืองโดยใช้วิธีเตะฟุตบอลชนเด็กให้ตกลงไปในน้ำถ้าเด็กคนไหนกายร่างนั่นก็คือลูก้านั่นเองครับแต่พอเตะจนเด็กเปียกครบทุกคนแล้วก็ไม่มีเด็กคนไหนที่กายร่างเป็นลูกชายของเธอเลยสักคนในเวลากลางคืนจูเลียมานั่งเล่นกับลูก้าเธอถามขึ้นทำไมนายถึงอยากได้เวสป้าล่ะมันคือความฝันของฉันกับอันเบโตนาที่จะขับมันไปเที่ยวตามเมืองต่างๆจูเลียไม่เข้าใจว่าทำไมลูก้าต้องเรียกดาวบนท้องฟ้าว่าป่าด้วยเธอก็เลยพาเขามาที่ที่หนึ่งครับที่เธอตั้งกล้องดูดาวไว้ที่นั่นเธอบอกให้ลูก้าลองส่องดูลูก้าถามกับจูเลียงั้นพวกนั้นคืออะไรหรอมันเรียกว่าดาวเธอพูดพร้อมกับเปิดหนังสือให้เขาดูจากนั้นจูเลียก็พาลูก้ามาที่ห้องของเธอเธอเปิดหนังสือต่างๆให้เขาดูไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครื่องบินเมืองต่างๆทั่วโลกซึ่งลูก้าเนี่ยชอบจะฟังเรื่องเล่าแบบนี้มากเขาก็เลยขอให้เธอเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างเพราะเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยในทุกๆวันทั้ง3คนจะทำหน้าที่ตามเดิมครับลูก้าออกไปซ้อมปั่นจักรยานอันเปโตออกไปหาปลาในเวลากลางคืนพ่อของจูเลียได้สอนให้เขาใช้ซ่อมในการกินเส้นพาสต้าซึ่งอันเปโตก็ทำตามได้อย่างไม่ยากครับกลับมาที่พ่อและแม่ของลูก้าพวกเขาทั้ง2คนยังคงตามหาลูกชายเหมือนเดิมแต่มันก็ยังไร้วี่แววอยู่ดีจนทั้งสองเริ่มโทษตัวเองว่าเป็นคนผิดที่ส่งให้ลูกไปอยู่ใต้ทะเลลึกน
นั่นในระหว่างนั้นเองลูก้าก็ปั่นจักรยานผ่านมาพอดีจูเลียเรียกชื่อของเขาทำให้พ่อและแม่ของลูก้าได้ยินเสียงและรู้ว่าต้องเป็นลูกชายแน่ๆเขารีบปั่นจักรยานหนีรอดได้ทันเกือบได้กลับทะเลแล้วไม่ล่ะนั่นหลังจากนั้นทั้ง3คนก็มาที่เนินเขาเพื่อที่จะพาลูก้ามาซ้อมลงเนินอันเปโตเห็นลูก้าไม่ยอมลงไปสักทีเขาก็เลยจัดการพาลูก้าซิ่งลงไปแม่มเลยอันเปโตพาลูก้าปั่นจักรยานจนตกลงไปในน้ำลูก้าไม่เข้าใจว่าทำไมอันเปโตต้องทำแบบนี้เขาบอกกับลูก้าฉันก็แค่อยากจะสอนให้นายดูว่ามันทำยังไงแค่นั้นเองหลังจากนั้นจูเลียก็ตามมาเจอทั้งสองคนกำลังยืนทะเลาะกันลูก้าถามขึ้นเราสองคนน่ะอยากรู้ว่าเราไปโรงเรียนกับเธอได้ไหมได้สิได้แน่นอนที่เขาถามแบบนี้พอได้ยินจูเลียเล่าให้ฟังเรื่องโรงเรียนว่ามันมีความรู้ให้ศึกษาเยอะมันเลยทำให้ลูก้ามีความฝันอีกอย่างก็คืออยากไปโรงเรียนได้เองครับอันเบโตหันมาถามแล้วโรงเรียนเธอรับคนทุกประเภทหรือเปล่าล่ะถ้าเกิดคนนั้นไม่ใช่มนุษย์พูดจบเขาก็กระโดดลงน้ำให้จูเลียดูเธอตกใจมากๆที่เห็นอันเบโตกลายร่างเป็นปีศาจทะเลอันเบโตพยายามจะบอกกับเธอเห็นไหมคิดแล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้เธอร้องขอความช่วยเหลืออยู่ๆลูก้าก็ตะโกนขึ้นปีศาจทะเลและชี้นิ้วไปที่อันเบโตเมื่ออันเบโตได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมลูก้าถึงหักหลังกันแบบนี้ทำไมถึงบอกว่าเขาเป็นปีศาจทะเลแค่คนเดียวเด็กๆที่อยู่แถวนั้นรีบถือฉมวกตรงมาที่อันเบโตพร้อมกับรีบโยนใส่เขามองหน้าลูก้าก่อนจะรีบหนีลงน้ำไปถ้าอันเบโตหนีไปช้ากว่านี้มีหวังเป็นศพแน่นอนครับจูเลียพาลูก้ากลับมาที่บ้านพ่อของเธอมองดูด้วยความสงสัยและถามขึ้นว่าอันเปโต้หายไปไหนลูก้าตอบกลับไปเขาไปแล้วฮะพ่อของเธอเลยอาสาไปตามหาให้ครับลูก้าหันมาพูดกับจูเลียเราสองคนยังแข่งกันได้นะเราไหนยังทำได้จูเลียสั่งให้เขาหยุดพูดเมื่อลูก้าไม่หยุดเธอก็เลยหยิบแก้วน้ำสาดใส่หน้าของเขาครับจากนั้นร่างกายของลูก้าก็กลายร่างเป็นปีศาจทะเลทันทีจูเลียเห็นแบบนั้นเธอกลับไม่ได้ตกใจแต่มันทำให้เธอยิ่งปวดสมองเข้าไปอีกพอเธอนาสงสัยมาตลอดเรื่องที่เขาชอบนอนอยู่ใต้ปลานั่นก็คือนอนมองดูดาวนั่นเองครับทำให้เธอรู้ว่าลูก้าเพิ่งขึ้นมาใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์เธอพูดด้วยน้ำเสียงโมโหมีที่ตั้งเยอะแยะให้ปีศาจทะเลไปทำไมเธอต้องมาที่เมืองนี้ล่ะนายก็รู้คนที่เมืองนี้เป็นนักล่าปีศาจรวมทั้งพ่อฉันด้วยเธอบอกให้ลูก้าไปจากเมืองนี้ซะแต่ในใจเธอก็ไม่ได้อยากให้เขาไปหรอกครับพอเธอไม่อยากให้ลูก้าเอาชีวิตมาเสี่ยงเพื่อรถเวสป้าคันเดียวลูก้าพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าๆเธอไม่เข้าใจหรอกพ่อแม่ของฉันจะส่งฉันไปอยู่ที่อื่นฉันเลยต้องทำแบบนี้แต่ตอนนี้มันคงจบแล้วสินะเขาพูดขอโทษเธอก่อนจะเดินออกจากบ้านไปลูก้ากลับมาหาอันเบโตซึ่งตอนนี้บ้านถูกทำลายข้าวของจนพังเสียหายแทบทุกชิ้นนายมาที่นี่ทำไมเสียงอันเบโตดังมาจากด้านบนฉันขอโทษถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันไม่ควรทำแบบนั้นเลยช่างเหอะนายขอโทษแล้วก็ไปให้พ้นจากที่นี่ซะลูก้ามองดูที่กำแพงที่มีรอยขีดนับวันไว้ถูกเขียนไว้บนนั้นเขาเดินขึ้นมาถามอันเบโตว่ารอยที่กำแพงคืออะไรอันเบโตขีดไว้ตั้งแต่วันที่พ่อเขาทิ้งไปครับมันนานจนเขาเลิกนับวันเวลาที่ผ่านไปเขาเฝ้ารอพ่อกลับมาทุกวันแต่พ่อเขาก็ไม่เคยกลับมาเลยอันเบโตไล่ให้ลูก้าไปให้พ้นเพราะเราสองคนไม่ได้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วลูก้าบอกกับอันเบโตก็ได้ฉันจะไปแข่งให้ชนะแล้วเวสป้าจะเป็นของเราแล้วเราจะขี่ไปเล่นด้วยกันไงพูดจบลูก้าก็กระโดดลงมาจากบ้านในวันต่อมาลูก้ามาที่สนามแข่งและแจ้งกับกรรมการว่าเขาต้องการแยกทีมแข่งจูเลียเข้ามาถามเขานายมาทำอะไรที่นี่อ๋อไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะลงแข่งแค่คนเดียวซึ่งกรรมการก็อนุญาตครับส่วนพ่อและแม่ของลูก้ามารับหน้าที่เป็นจิตอาสาคอยแจกน้ำให้นักกีฬาก่อนเริ่มการแข่งขันทุกคนแต่งชุดว่ายน้ำเตรียมพร้อมในด่านแรกยกเว้นลูก้าที่แต่งชุดประหลาดกว่าเพื่อนเล่นเอาชุดประดาน้ำมาใช้แข่งเลยกรรมการประกาศเตือนบอกกับผู้เข้าแข่งขันทุกคนว่าไม่ต้องกลัวปีศาจทะเลเพราะเรามีคนคอยเตรียมพร้อมที่จะจัดการพวกมันถึงเวลาเริ่มการแข่งขันลูก้าสวมหมวกและเดินลงไปในน้ำเด็กๆทุกคนได้ว่ายน้ำไปยังทุ่นที่ลอยอยู่จากนั้นก็อ้อมกลับมายังที่จุดสตาร์ทซึ่งจูเลียนำมาเป็นคนแรกครับไม่นานลูก้าก็ตามขึ้นมาแล้วดูไอเอโคเล่ทำสิครับนิสัยแบบนี้เห็นทีจะอยู่ได้ไม่นานจากนั้นทั้งสองก็รีบกินเส้นพาสต้าจูเลียหมดเป็นคนแรกเธอรีบวิ่งขึ้นไปปั่นจักรยานส่วนลูก้าตามมาเป็นคนสุดท้ายเพราะไอเอโคเล่โกงให้ลูกน้องของมันเขารีบปั่นจำอ้าวในขณะนั้นเองเมฆฝนก็เริ่มก่อตัวลูก้าปั่นมาเจอพ่อกับแม่เธอ
ายามเรียกให้เขาหยุดแต่ลูก้าก็ปั่นหลบและตะโกนขอโทษทั้งสองคนเขาตีตื้นขึ้นมาเป็นที่หนึ่งแรงดีไม่มีตกจริงๆครับขณะนั้นเองฝนก็ตกลงมาทำให้ตัวเขาเปียกลูก้ารีบปั่นเข้ามาหลบฝนระหว่างนั้นอันเบโตก็วิ่งมาพร้อมกับล้มอันใหญ่รออยู่ตรงนั้นฉันมาช่วยนายแล้วเอโคเล่ปั่นจักรยานมาเจออันเบโตมันใช้เท้าถีบเขาจนล้มหลุดออกจากมืออันเบโตล้มลงที่พื้นจากนั้นร่างกายของเขาก็กลายร่างเป็นปีศาจทะเลทุกคนที่เห็นก็ต่างพากันตกใจเขาหันมาบอกกับลูก้าไม่นายไม่ต้องออกมาพูดจบเขาก็วิ่งไปหาเอโคเล่มันจัดการใช้แหหวานไปที่ตัวเขาลูก้าเห็นแบบนั้นมันยิ่งทำให้เขาโกรธขึ้นมาทันทีเขาปั่นจักรยานออกไปด้วยความเร็วจากนั้นร่างกายของเขาก็กลายร่างเป็นปีศาจทะเลคนลูก้าเอื้อมมือไปดึงแขนอันเบโตขึ้นจักรยานทั้งสองปั่นมันลงมาด้านล่างเอโคเล่กับจูเลียตามมาติดๆเธอจัดการบังคับจักรยานพุ่งชนเอโคเล่เพื่อจัดการไม่ให้มันเข้าเส้นชัยทั้งสองเห็นแบบนั้นก็รีบเบรกจักรยานและวิ่งกลับมาพยุงตัวจูเลียแล้วขึ้นขณะนั้นเองพ่อของเธอก็เดินออกมาพร้อมกับฉมวกเขามองดูปีศาจทะเลทั้งสองตัวก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นลูก้ากับอันเบโตผู้คนในเมืองพากันถือแหกับฉมวกเตรียมตัวจะจับทั้งสองคนไว้พ่อของเธอเดินมาหยุดตรงหน้าทั้งสองและบอกกับทุกคนในเมืองพวกเขาคือลูก้ากับอันเบโตจากนั้นพ่อของเธอก็จับมืออันเบโตและบอกกับทุกคนว่าพวกเขาคือผู้ชนะเมื่อกรรมการตรวจดูแล้วผู้ชนะก็คือเขาทั้งสองคนจริงๆครับแต่ใครจะสนล่ะครับในเมื่อทั้งสองไม่ใช่คนเมื่อพ่อของจูเลียเดินมาใครที่ถือฉมวกกับแหอยู่ก็ต้องทำตามคำสั่งโดยไม่ต้องใช้คำพูดเอโคเลโดนลูกน้องของมันจัดการโสนหน้าไม่ล่าชอแกคนอื่นดีนะแม่ของลูก้ารีวิ่งมากอดลูกชายและชมว่าเขาเก่งมากและก็โกรธมากด้วยสุดท้ายถ้วยรางวัลก็ตกเป็นของทีมไก่ลองบอลครับทั้ง3คนดีใจมากๆและทุกคนในเมืองก็ตบมือให้เขาทั้ง3คนเช่นกัน2หนุ่มได้รถเวสป้าสมใจถึงมันจะเก่าแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอย่างน้อยก็ได้ทำตามความฝันแถมหาเงินมาซื้อด้วยตัวเองอีกด้วยพ่อของจูเลียเลี้ยงต้อนรับครอบครัวลูก้าอย่างดีในวันต่อมาจูเลียมารอขึ้นรถไฟเพื่อไปเรียนต่อเธอขอลาพ่อของเธอพร้อมกับ2หนุ่มจากนั้นเธอก็ขึ้นไปบนรถไฟลูก้าชวนอันเบโตไปซ่อมรถเวสป้ากันต่อแต่เขาบอกกำลังจะขายมันไปแล้วครับเขายื่นตั๋วรถไฟให้ลูก้าขณะนั้นพ่อแม่กับยายของเขาก็เดินมาส่งเธอบอกกับลูกชายว่าให้เขียนจดหมายมาหาทุกวันและดูแลตัวเองให้ดีแล้วแม่จะให้ลูกไปโรงเรียนลูก้าดีใจมากๆที่เขาจะได้ไปเรียนแถมยังได้พักกับจูเลียและแม่ของเธอด้วยซึ่งกระเป๋าพ่อของเขาก็เก็บให้เรียบร้อยและผลงานทั้งหมดก็เป็นของอันเบโตครับที่ไปช่วยพูดเกลี้ยกล่อมทุกคนลูก้ากอดราครอบครัวเขาเดินมาอยู่ที่หน้าของอันเบโตพร้อมกับพูดขึ้นนายจะไปด้วยใช่ไหมเขาบอกกับลูก้าฉันจะย้ายมาทำงานช่วยพ่อของจูเลียนาคงไปด้วยไม่ได้แต่ฉันจะอยู่กับนายเสมอนะเขายื่นรูปวาดเวสป้าที่เคยเขียนไว้ด้วยการส่งให้ลูก้าทั้งสองกอดลากันนี่แหละครับคำว่าเพื่อนต้องไม่ทิ้งกันจะทุกข์จะสุขหรือเศร้าต้องคอยช่วยเหลือกันและที่สำคัญต้องให้อภัยกันด้วยลูก้าได้ออกไปตามหาความฝันของตัวเองตามที่ได้ตั้งใจไว้จบเป็นไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ